เกตเนี่ยนะคะเขาไปทำการจัดผ้าป่าให้กับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าอ่ะหมู่บ้านนี้กองนึง 1,000 บาทหมู่บ้านนี้อีก 1,000 บาทเอามาจ่ายค่าไฟคุณผู้ชมทีนี้คนก็งงสิว่าเอ้าแล้วอำเภอไม่มีงบเหรอทำไมต้องมาเรียรายเงินจากชาวบ้านเพื่อไปจ่ายค่าไฟล่ะก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาจนเป็นกระแสเกิดขึ้นนะคะล่าสุดมีคำชี้แจงจากนายอำเภอออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะไปดูกันหน่อยว่าเพราะเหตุผลกลใดกันแน่คุณคมสังวงค่ะนายอำเภอเมืองศรีสะเกษนะคะชี้แจงบอกว่าการใช้หอประชุมอำเภอเมืองส่วนใหญ่จะใช้ในกิจกรรมของจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการต่างๆซึ่งมาขอใช้หอประชุมอำเภอเมืองแล้วต้องเปิดแอร์ทั้งหมด22ตัวคุณผู้ชมตัวหนึ่งเนี่ยขนาด 45,000 BTU นะคะก็เลยทำให้มีภาระค่าไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตนเองมาเป็นนายอำเภอเมื่อปี2565ก็มีหนี้ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าหอประชุมอยู่หลายแสนบาทก็พยายามหาเงินมาจ่ายต้องเจียดรายได้ของนายอำเภอของปลัดอำเภอของข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษเลยทำบันทึกรายงานกับทางจังหวัดหลายครั้งจังหวัดก็ไม่มีคำตอบอะไรจนมาถึงท่านผู้ว่าก็คือคุณอนุพงษ์สุขสมนิตคนปัจจุบันรับจะดูแลภาระค่าไฟหอประชุมเองหลังจากนี้ค่ะจังหวัดได้มีการติดตั้งแอร์นะครับคอนดิชันมันก็เลยทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างใช้มากแล้วก็ในส่วนการใช้เนี่ยหอประชุมอำเภอเมืองก็จริงอ่ะแต่ว่าจังหวัดเนี่ยนะครับตั้งแต่งานกิจกรรมของจังหวัดก็คือทางส่วนราชการต่างๆก็จะขอใช้ หอประชุมอำเภอเมืองเนี่ยมาจัดกิจกรรมซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยก็มีการใช้กระแสไฟฟ้ามากนะครับผมว่าเป็นในอำเภอเมืองเมื่อปี65เนี่ยก็ทราบว่ามีนี่ไฟฟ้าค้างชำระอยู่หลักแสนเลยคือท่านนายอำเภอเมืองศรีสะเกษบอกว่าก่อนหน้านี้หาเงินจ่ายค่าไฟฟ้าไปแล้วไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีค่าไฟฟ้าตกค้างอยู่ 200,000 บาทค่ะก็จะเกษียณราชการแล้วไงในเดือนกันยายนนี้ไม่อยากให้เงินตรงนี้เนี่ยตกไปเป็นภาระของนายอำเภอท่านต่อไปจึงต้องการแก้ปัญหาให้มันจบก่อนจะส่งมอบงานก็เลยไปปรึกษากับทางปลัดอำเภอชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองศรีสะเกษด้วยนะคะทุกฝ่ายก็เสนอว่ามีทางเดียวที่จะช่วยได้ก็คือทำผ้าป่าจ่ายค่าไฟฟ้าค่ะหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจากทุกฝ่ายแล้วเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติของกระทรวงและได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้วหากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาททางอำเภอสามารถดำเนินการได้เพื่อเคลียร์หนี้ค่าไฟฟ้าค่าแอร์หอประชุมซึ่งอยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทค่ะช่วงนี้มันยังมีค่าไฟฟ้าตกค้างอยู่จริงๆนะผมอำเภอเมืองเนี่ยชำระหนี้ค่าไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเกือบ 500,000 จ่ายไปแล้วเงินที่ได้จากการบริจาคบ้างอะไรบ้างนี่แหละจากกำนันที่บ้านก็รู้กันเพราะสองรอบแล้วแต่ครั้งนี้ผมทำเนี่ยเพราะว่ามันยังเหลือหนี้ค่าไฟฟ้าประมาณ 200,000 ผมจะเกษียณแล้วก็เลยไม่อยากให้เป็นภาระตกค้างให้กับคนต่อไปเขาก็เลยจะแก้ปัญหาถ้าเกิดแก้ปัญหาตรงนี้จบแล้วก็ส่งมอบให้กับทางจังหวัดรับไปดูแลเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของอำเภอก็จะน่าจะคลี่คลายในเรื่องนั้นสำหรับการทอดผ้าป่าดำเนินการไปแล้วเมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้กำลังเก็บรวบรวมซองเข้ามาแล้วถ้ามีเงินเหลือก็จะมีคณะกรรมการดูแลและจะเอาเงินที่เหลือเข้าสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้บอบบางในเขตอำเภอเมืองค่ะจะมีการทำบันทึกรายงานคณะกรรมการจังหวัดให้ทราบต่อไปนะคะยืนยันว่าการดำเนินงานโปร่งใสตรวจสอบได้จึงขออนุญาตเรียนทำความเข้าใจกับทุกๆฝ่ายด้วยค่ะครับ